นี่คือวิธีที่ชุมชนสามารถเผาเหรียญชิบะ1ล้านล้านได้อย่างรวดเร็วเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิบะ CEO Bigger Entertainment ได้โพสต์ทวิตเตอร์ก่อนวันเผาชิบะครั้งใหญ่14กุมภาพันธ์เกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบะวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนวัยรุ่นคริปโตทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ารายการของเราเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารบนโลกคริปโตทุกข่าวสารคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นักเทรดคริปโตทุกท่านต้องวิเคราะห์เอากันเองและรายการของเราเป็นชุมชนนักเทรดที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันได้แบบเสรี CEO Bigger Entertainment ใช้ Twitter แบ่งปันวิสัยทัศน์ของเขาว่าสามารถทำลายโทเค็นชิบะนับพันๆล้านได้อย่างง่ายดายในขณะที่ชิบะ21ล้านตัวถูกเผาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสตีเวนคูเปอร์เจ้าของและ CEO ของ Bigger Entertainment ใช้ Twitter เพื่อแบ่งปันกับชุมชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาว่าสามารถทำลายโทเค็นชิบะทั้งหมดเป็นล้านๆได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรโทเค็นชิบะอินุ1ล้านล้านเหรียญมีมูลค่าราวๆ28ล้านดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจาก20ล้านถึง100ล้านชิบะมูลค่า570ดอลลาร์และ 2,854 ดอลลาร์ที่ถูกเผาเกือบทุกวันดังนั้นคูเปอร์เชื่อว่ากองทัพชิบะควรขยายเกือบ2เท่าจากผู้ถือ 1,170,000 รายในขณะนี้เป็นอย่างน้อย2ล้านคนและชุมชนชิบะนี้ควรมีอย่างน้อย 294.5 ล้านโทเค็นของมีมเหล่านี้จากนักผู้ประกอบการกล่าวว่าหากผู้ถือ1ล้านรายเริ่มส่งชิบะมูลค่า30ดอลลาร์ต่อวันชิบะ1ล้านล้านจะถูกเผาทั้งหมด 21.3 ล้านชิบะถูกเผาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้รับจากชิบะเบิร์นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและหลายชั่วโมงหลังจากนั้นโทเค็นชิบะเกือบ 21.3 ล้านได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วดังนั้นจึงถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนตลอดไปและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ